วัสดีครับนักเรียนทุกท่านและผู้ที่สนใจนะครับวันนี้จะเป็นการตรวจงาน writing หรือการแต่งประโยคของนักเรียนครั้งที่2ของนักเรียนคนนี้ดูว่านักเรียนคนนี้จะผ่านด่านการเขียนประโยคได้มากน้อยเพียงใดนะครับ You are going to the long way อันนี้ก็มีข้อที่สังเกตนะครับตกฟูซ็อกไปนะครับส่วนตัวแรกเป็นตัวใหญ่อันนี้ถูกต้องนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับอันที่สองประโยคที่สอง take I'll take you the bus stop อันนี้ก็ตก full stop ไปเช่นกันอันนี้ตัวแรกตัวใหญ่ถูกต้อง verb ถูกต้องนะครับ to the bus stop คำอื่นก็ถูกต้อง piece this is the last piece โอเค full stop อันนี้ถูกนะครับข้อนี้ถูกหมดเลยนะครับโอเค hospital I will be going to the hospital next weekอันนี้ก็ถูกหมดนะครับเพียงแต่ว่าเหลือตรงนี้นะครับ full stop that restaurant is not expensive ก็เหลือตรงนี้นะครับตก full stop ไปเช่นกันนักเรียนคนนี้ก็ถือว่าเขียนได้ดีนะครับเน้นที่ full stop นะครับเน้นที่ full stop ที่ลืมนะครับดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาของนักเรียนคนนี้ก็คือครั้งต่อไปเวลาก่อนส่งคุณครูก็ตรวจนะครับตรวจที่ full stop ก่อนนะครับเพราะจุดfull stop คือจุดอ่อนของนักเรียนคนนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับ And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.